ฉีดยากันยังเนี่ยโอ้ยแต่กระเทียมขึ้นได้อยู่แล้วจ้าเต็มโมเลยเต็มเราจะเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่นี่นะคะเพราะว่าของสวนสุนันทานะคะต้องเปิดการเรียนนะคะแล้วก็เจ้าของสถานที่เขาขอสถานที่คืนนะคะก็เราก็ต้องเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ตรงนี้นะคะก็มันเป็นอาคารเปิดโล่งนะคะต้องซ่อมแซมทำค่อนข้างเยอะนะคะจะมีผู้ป่วยนะคะว่าย้ายจากนู่นมาก็ร้อยกว่าเตียงนะคะเราก็เปิดรับตรงนี้ไว้เป็นจำนวน200เตียงนะคะที่เตรียมพร้อมไว้นะคะความสะอาดสถานที่กันเชื้อนะคะเราต้องเพิ่มเติมต้องสร้างห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มห้องน้ำเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยจำนวนมากนะคะวันนี้อบจ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลสนามนะคะเราก็ตั้งใจทำนะคะแล้วก็ตอนนี้จังหวัดเรานะคะยังต้องรองรับจังหวัดใกล้เคียงที่ขอมานะคะว่าจะส่งผู้ป่วยมานะคะว่าคุยกับผอ.โรงพยาบาลสมเด็จนะคะว่าตรงนี้เราต้องรับด้วยนะคะวันก่อนเนี่ยก็รับจากมหาชัยมา2ท่านนะคะ เป็นผู้ป่วยนะคะว่าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะคนละไม้คนละมือเท่าที่เราจะทำได้นะคะอบจ.หวังว่าเราคงไม่ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่3นะคะว่าวันนี้คนป่วยเยอะขึ้นนะคะเราก็หนักใจนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกภาคส่วนด้วยนะคะที่เราทำงานหนักกันมาหลายเดือนแล้วนะคะมันไม่ใช่เป็นแค่เดือนเป็นปีนะคะโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วยันมาถึงปีนี้นะคะก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเหนื่อยมากนะคะก็ฝากขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะที่เสียสละนะคะอุทิศตนให้โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลประจำจังหวัดเราพวกเราก็ยินดีนะคะที่จะ เป็นแหล่งที่สนับสนุนนะคะในทุกๆด้าน